ที่ประเทศนามิเบียนะคะนี่คือหนึ่งในประเทศในแอฟริกาทางตอนใต้นะคะซึ่งประสบปัญหาเรื่องของภัยแล้งที่นั่นขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงรัฐบาลค่ะก็เลยประกาศแผนฆ่าสัตว์ป่ามากกว่า700ตัวรวมถึงช้างฮิปโปแล้วก็ม้าลายนะคะเพื่อที่จะนําเนื้อของพวกมันไปแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในชนบทเพราะว่าตอนนี้นามิเบียถือว่าเผชิญกับภัยแล้งที่เลวร้ายที่สุดในรอบมากกว่า100ปี วันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะกระทรวงสิ่งแวดล้อมป่าไม้และการท่องเที่ยวของนามิเบียประกาศนะคะว่าสัตว์ป่าที่จะถูกล่าได้แก่ช้าง83เชือกฮิปโป30ตัวควาย60ตัวอิมพาลา50ตัว b l u ไวเดอร์บีสหนึตัวแล้วก็ม้าลายอีก300ตัวทั้งหมดนี้ค่ะคือสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติและพื้นที่ชุมชนที่กําหนดและจะมีนักล่าสัตว์ป่ามืออาชีพเข้ามาปฏิบัติภารกิจดังกล่าวกระทรวงสิ่งแวดล้อมของนามิเบียระบุนะคะว่าเป้าหมายของโครงการนี้ก็เพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศ โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทางการนามีเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังจากที่สถานการณ์ภัยแล้งเลวร้ายมากยิ่งขึ้นคาดการณค่ะว่าผู้คนประมาณ1.4ล้านคนหรือว่าราวครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาหารแบบเฉียบพลันในระดับสูงกระทรวงสิ่งแวดล้อมนามีเบียระบุนะคะว่าโครงการนี้จะช่วยลดแรงกดดันต่อทรัพยากรนะ้ำเพราะว่า ประชากรสัตว์ป่าในพื้นที่เหล่านั้นมีมากกว่าทรัพยากรที่มีอยู่นอกจากนี้ก็ยังมีเป้าหมายเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างช้างและมนุษย์ที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงฤด,ดูแล้งด้วยเพราะเมื่อสัตว์ป่าต้องหาอาหารและน้ําพวกมันอาจจะบุกรุกเข้าไปในชุมชนที่ผู้คนอาศัยอยู่ดังนั้นค่ะช้าง83เชือกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ขัดแย้งกับมนุษย์จะต้องถูกฆ่าและนําเนื้อของพวกมันไปจัดสรรให้กับโครงการบรรเทาภัยนี้นะคะ สำหรับแอฟริกาใต้ตอนนี้นะคะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างมากกว่า200,000ตัวประชากรช้างเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากภายแล้งเช่นเดียวกันซึ่งมีการคาดการว่าปีที่แล้วช้างทั่วภูมิภาคนี้ตายไปหลายร้อยตัวหลังจากแหล่งน้ำแห้งเหือดส่วนสัตว์ป่าประเทศอื่นๆที่ถูกฆ่าก็จะนำเนื้อของพวกมันแจกจ่ายให้กับผู้หิวโหวยโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในชนบทซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษค่ะ กระทรวงสิ่งแวดล้อมนามิเบียบอกนะคะว่าจนถึงตอนนี้มีสัตว์ป่ามากกว่า150ตัวที่ถูกฆ่าไปแล้วได้เนื้อสัตว์มาเกือบ5,7 0 0 0กิโลกรัม สำหรับนามิเบียเป็นหนึ่งในหลายประเทศทั่วแอฟริกาตอนใต้ที่กำลังดิ้นรนต่อสู้กับภัยแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนิโยซึ่งเป็นรูปแบบของสภาพอากาศตามธรรมชาติที่มีปริมาณน้ำฝนลดลงอย่างรวดเร็วและสถานการณ์อาจจะเลวร้ายมากยิ่งขึ้นจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ ้ดยการขาดแคลนฝนประกอบกับอุณหภูมิที่ร้อนจัดส่งผลให้พืชผลเหี่ยวเฉาและทำให้ประชาชนหลายสิบล้านคนในภูมิภาคนี้ต้องเผชิญกับความหิวโหยเพิ่มมากขึ้นค่ะ